คืบที่สำคัญของทหารรัสเซียที่หลายฝ่ายจับตาและไม่ค่อยสบายใจนะคะก็คือการที่ทหารรัสเซียบุกเข้าไปปิดล้อมและยึดอดีตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลนะคะที่เคยมีเหตุโศกนาฏกรรมก่อนหน้านี้ล่าสุดมีประเด็นที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าจากการตรวจสอบกัมมันตภาพรังสีพบว่าปรับเพิ่มขึ้นมาจากช่วงเวลาปกติประมาณ20เท่าค่ะสถานีตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในยูเครนตรวจพบระดับกัมมันตภาพรังสีที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ร้างเชอร์โนบิลในยูเครนเพิ่มขึ้นมาถึง20เท่าในวันพฤหัสบดีที่14กุมภาพันธ์หลังถูกทหารรัสเซียบุกยึดเอาไว้ได้โดยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลแม้ว่าจะร้างไปแล้วหลังเกิดอุบัติเหตุนิวเคลียร์รั่วครั้งใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อระยะเวลา30ปีก่อนแต่อย่างไรก็ตามค่ะแกนเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่หลอมละลายยังคงถูกฝังอยู่ใต้ชั้นคอนกรีตหนาและบริเวณโรงไฟฟ้ายังคงกักเก็บกากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วจำนวนมากเพื่อป้องกันไม่ให้กัมมันตภาพรังสีรั่วออกไปภายนอกผู้เชี่ยวชาญระบุว่าการที่จะเกิดภัยพิบัตินิวเคลียร์ครั้งใหญ่ที่เชอร์โนบิลครั้งใหม่เหมือนดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันค่ะก็มีความหวั่นวิตกถึงความปลอดภัยของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทั้งหมด15เตาในยูเครนในช่วงเวลาที่ฐานรัสเซียนั้นยังบุกยูเครนอยู่แม้ว่าแทบเป็นไปไม่ได้ที่ฐานรัสเซียจะโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในยูเครนโดยตรงแต่ถ้าหากสงครามในยูเครนขยายตัวเพิ่มขึ้นอาจกระทบให้มาตรการความปลอดภัยที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เกิดการย่อหย่อนได้และอาจจะส่งผลกระทบให้เกิดการหลอมละลายของแกนเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ได้ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญระบุว่าเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ทั้ง15เตาอยู่ในโรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ทั้งหมด4แห่งทั่วยูเครนมีมาตรการป้องกันหลายชั้นเพื่อป้องกันไม่ให้แกนเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หลอมละลายแต่ถ้าหากสงครามในยูเครนขยายตัวเต็มรูปแบบความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นที่มาตรการความปลอดภัยหลายชั้นนี้อาจจะย่อหย่อนลงไปและอาจถูกทำลายลงในคราวเดียวก็เป็นได้ค่ะคุณผู้ชมไปดูรายละเอียดการประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC นะคะเป็นการพูดคุยกันของ15ประเทศสมาชิกค่ะก็มีรัสเซียรวมอยู่ด้วยนะคะปรากฏว่า11ชาติสมาชิกเนี่ยลงมติเห็นด้วยกับร่างประณามการกระทำของรัสเซียที่ร่างขึ้นมาโดยสหรัฐอเมริกาค่ะฝั่งของรัสเซียเองใช้สิทธิ์ยับยั้งนะคะส่วนอีกหนึ่งยักษ์ใหญ่อย่างประเทศจีนนั้นงดออกเสียงค่ะ15ชาติสมาชิกถาวรและไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติหรือ UNSC ลงมติเมื่อวานนี้เกี่ยวกับร่างมติ UNSC ประณามรัสเซียกรณีบุกยูเครนที่ร่างขึ้นมาโดยสหรัฐอเมริกาโดยรัสเซียได้ใช้สิทธิ์ยับยั้งร่างมติดังกล่าวในฐานะที่เป็นชาติสมาชิกถาวรของ UNSC ขณะที่จีนซึ่งเป็นชาติสมาชิกถาวรเช่นเดียวกันงดออกเสียงนอกจากนี้ค่ะยังมีสมาชิกไม่ถาวรอีก2ชาติคืออินเดียและสหรัฐอาหรับเอมิเรสหรือว่า UAE ที่งดออกเสียงเช่นเดียวกันด้านนักการทูตใน UN เปิดเผยว่าการลงมติดังกล่าวล่าช้าไปประมาณ2ชั่วโมงนะคะเนื่องจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆพยายามเจรจากับจีนจนนาทีสุดท้ายและในที่สุดสามารถเกลี้ยกล่อมจีนให้งดออกเสียงได้สำเร็จโดยไม่ใช้สิทธิ์ยับยั้งฝ่ายประเทศตะวันตกเห็นว่าเป็นชัยชนะที่สามารถเกลี้ยกล่อมจีนได้สำเร็จและยังทำให้รัสเซียนั้นถูกโดดเดี่ยวเนื่องจากชาติสมาชิก UNSC ทั้งถาวรและไม่ถาวรที่ลงมติสนับสนุนร่างนี้มีทั้งหมด11ชาติจากทั้งหมด15ชาตินะคะขณะที่บาร์บาร่าวูดเวิร์ดทูตสหราชอาณาจักรประจำ UN ได้กล่าวว่ารัสเซียถูกโดดเดี่ยวไม่มีชาติสมาชิกใน UNSC สนับสนุนการบุกยูเครนเลยก่อนการลงมติได้มีการปรับลดความรุนแรงของถ้อยคำในร่างมติลงค่ะเปลี่ยนแปลงจากคำว่าประณามเป็นคำว่าตำหนิการรุกรานยูเครนนอกจากนี้ยังมีการลบถ้อยคำที่อ้างอิงถึงมาตรา7ในกฎบัตรสหประชาชาติว่าด้วยการคว่ำบาตรและการใช้กำลังและตัดคำว่าประธานาธิบดีออกไปจากร่างมตินี้ด้วยสำหรับสาระสำคัญของร่างมติดังกล่าวเรียกร้องรัสเซียหยุดใช้กำลังต่อยูเครนทันทีและถอนกำลังทหารทั้งหมดออกจากเขตแดนของยูเครนที่ได้รับการรับรองจากสากลโลก
ดยให้ถอนกำลังทหารรัสเซียทั้งหมดในทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไขและยังเรียกร้องให้รัสเซียเพิกถอนการรับรอง2รัฐของยูเครนเป็นเอกราชด้วยขั้นตอนหลังจากนี้นะคะร่างมตินี้จะถูกส่งไปยังสมัชชาใหญ่สหประชาชาติหรือว่า UNGA 193ชาติเพื่อที่จะพิจารณาต่อไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ